คำพูดของคนคนหนึ่งอาจทำให้คนคนหนึ่งฆ่าตัวตายได้เลยนะคะจากกรณีที่คุณป้าท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ด่าคุณว่าด้วยแล้วยังไม่สำนึกอีกนี่ออมแอมเห็นคอมเมนต์นี้แล้วออมแอมรู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างทำให้ออมแอมรู้สึกแย่ซึ่งออมแอมก็สำนึกตลอดเวลาค่ะว่าออมแอมเนี่ยขาด้วนแม้ว่าออมแอมจะนั่งจะยืนจะเดินจะกินจะนอนหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ออมแอมรู้ตัวตลอดเวลาค่ะว่าออมแอมขาด้วนคุณป้ารู้ไหมคะว่าก่อนที่ออมแอมจะขาด้วนเนี่ยออมแอมเคยมีร่างกายที่ปกติเหมือนกับคุณป้ามาก่อนค่ะซึ่งช่วงแรกๆที่เสียขาเนี่ยเอาแต่ร้องไห้ข้าวปลาก็ไม่กินเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องปิดตัวจากสังคมแม้แต่คุณแม่ออมแอมก็ไม่อยากที่จะคุยด้วยในหัวเนี่ยวนคิดแต่เรื่องฆ่าตัวตายหลายรอบมากถ้าคุณป้ามาเม้นด่าแอมช่วงนั้นเนี่ยออมแอมก็คงฆ่าตัวตายไปแล้วแน่ๆเลยค่ะเพราะสภาพจิตใจของออมแอมช่วงนั้นอะดิ่งต่ำสุดถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างกรณีของพี่คนนี้พี่เขามาเม้นบอกออมแอมว่าผมคนนึงนะครับที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ขาซ้ายมีปัญหาผมไม่ค่อยออกจากบ้านก็เพราะคนแบบนี้แหละครับก็เพราะว่ามีคนแบบคุณป้านี่แหละค่ะที่ทำให้คนที่เขามีปมอยู่ในใจหรือร่างกายไม่สมประกอบไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ค่ะคุณป้าอาจจะคิดแค่ว่าคอมเมนต์ด่าสนุกๆแล้วก็จบไปแต่ไอ้คอมเมนต์ด่าสนุกๆของคุณป้านี่แหละค่ะมันไปทำร้ายจิตใจของคนที่ถูกด่าและอาจจะเป็นปมในใจของเขาตลอดไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครอยากจะคอมเมนต์อะไรลงไปออมแอมอยากจะให้ช่วยไตร่ตรองคิดให้ดีสักนิดนึงแล้วก็ด้วยที่ออมแอมเนี่ยถูกคุณป้าด่าใช่ไหมคะออมแอมก็เลยอยากรู้ว่าคุณป้าเนี่ยเป็นใครออมแอมก็เลยลองเอาชื่อของคุณป้าไปพิมพ์ค้นหาใน Google ดูค่ะแล้วก็เจอด้วยนะคะซึ่งคุณป้าเขาเนี่ยก็มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีแต่ก็อย่างว่านะคะอายุเยอะหน้าที่การงานดีไม่ได้บ่งบอกถึงการมีความคิดสติปัญญาและจิตใจที่ดีเสมอไปค่ะ